ผลพรรคนักปรุงพลัสเราจะผัดตัวฟักทองแยกก่อนเพราะว่าเราต้องการให้เขาสุกตามระดับที่เราได้นะครับแล้วเราจะมาผัดที่เหลือกันต่อนะฮะดังนั้นผมจะใช้น้ำมันรำข้าวของคิงขวดนี้นะครับใส่ลงไปก่อนเลย1ช้อนโต๊ะผมต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำมันที่พลต้องมีติดครัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของน้ำมันรำข้าวคิงนะครับเพราะนอกจากประโยชน์คุณค่าที่ดีแล้วนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตน้ำมันรำข้าวมามากกว่า40ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพสูงและก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้ครับเอาละน้ำมันของพลเริ่มร้อนแล้วนะครับในส่วนของฟักทองนะครับในขั้นตอนแรกใส่เกลือลงไปเล็กน้อยพอแล้วครับเราผัดนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยเคลือบผิวของเขาทุกด้านหลังจากนั้นในการที่จะทำให้ฟักทองเขาสุกได้รวดเร็วขึ้นนะครับเราใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยครับหลังจากใส่น้ำสะอาดนะครับปิดฝาเลยครับแล้วก็ลดไฟนะฮะน้ำที่อยู่ด้านในก็จะทำให้ฟักทองเนี่ยครับสุกได้ง่ายขึ้นนะครับใช้เวลาไม่เยอะครับประมาณแค่3นาทีซึ่งระหว่างนี้เรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆกันเลยครับเราจะมีไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองนะครับเดี๋ยวพลก็จะตอกไว้เลยครับส่วนประกอบของไข่ไก่นะครับเราปรุงรสชาติอ่อนๆด้วยน้ำปลาสัก1ช้อนชาพอแล้วครับระหว่างนี้นะครับกระเทียมไทยนะฮะมีผิวติดบ้างไม่เป็นไรนะครับโขลกหยาบๆครับผมเราลองใช้ซ่อมเจาะลงไปนะครับนี่ฮะท่านนิ่มดีนะครับใช้ได้แล้วครับการที่เราผัดฟักทองแยกนะครับจะทำให้เราสามารถควบคุมเนื้อสัมผัสนะครับของตัวฟักทองได้เป็นอย่างดีครับในกระทะใบเดิมนะครับกระเทียมที่เราโขลกไว้นะครับใส่ลงไปเจียวให้หอมดีนะครับไข่ไก่และน้ำปลาของเรานะครับตีให้พอเข้ากันเอาละใส่ลงไปเลยครับมีเล็กน้อยนะครับใส่ฟักทองตามลงไปครับปรุงรสครับผมน้ำปลาอีกเล็กน้อยนะครับซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยขาวครับผัดให้แห้งลงนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปครับตามด้วยเนื้อปูครับแล้วก็เคล้าเบาๆครับผมง่ายๆเท่านี้เองครับพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟร้อนๆครับรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆแล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.foodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ